เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ก็ทำเอาสาวๆแพรวานิชพัฒน์เฮิร์ตหนักเลยทีเดียวหลังจากที่ประกาศจบความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มความรักครั้งนั้นก็มีแฮปปี้แล้วก็เศร้าจนถึงขั้นทำร้ายตัวเองแค่สุดท้ายก็จบกันได้ด้วยดีล่าสุดแพรวาก็ได้ออกมาเปิดใจในช่วงที่ตัวเองอกหักได้ออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆพึ่งแอลกอฮอล์ไวน์แดงเพื่อให้หลับถ้าหากไม่กินก็ไม่หลับถึงจะหลับก็คงหลับแบบว่าเจ็บปวดกินแอลกอฮอล์เยอะจนเพื่อนๆต้องออกมาปรามว่าบ่อยเกินไปแล้วนะแต่ในตอนนี้มูออนได้แล้วนอนหลับติระหว่างงานเยอะแล้วก็อยากจะโฟกัสในเรื่องของงานให้มากๆ